สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยมหาดนะครับตอนนี้ก็อีก20นาทีก็จะ5 โมงเย็นแล้วนะครับก็พามาเยือนหมายเก่านะครับที่ว่าโดนตะข่ายนะครับเมื่อวานก็นะครับที่สระน้ำสาธารณะบ้านมะขามเอนก็ถูกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมซูมไปจะเห็นหรือเปล่าเนาะก็ไม่พ้นเหมือนกันนะครับหน้านี้แต่ว่าไม่มีตะข่ายริมฝั่งนะครับวันที่โดนคือโดนเป็นตะข่ายริมฝั่ง เดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับยังเงียบนะครับสำหรับวันนี้พามาเจอความแห้วอีกแล้วนะครับก็อยู่ห่างผมสักประมาณ50 เมตร What the fuck นะครับก็เรียกว่าเลาะไปตลอดแนวนะครับเย็ดเปียกเห็นไหมครับเห็นจุดนั้นไหมนะครับนั่นแหละตลอดแนวเลยนะครับเหมือนแบบอยู่ล็อกกานะครับพอล็อกหน้าก็มี นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับสำหรับห้วยมหาความจริงแล้วเขาได้แบ่งพื้นที่ไว้ชัดเจนนะครับก็คือครึ่งอ่างให้สำหรับในการวางค่าย okay, นะวางค่ายวางเบ็ดราวนะครับอีกครึ่งนึงสำหรับนักตกปลานะครับแต่ว่าทุกวันนี้ถูกรุกรำอธิปไตยนะครับโอเคครับมาดูผมตกปลาดีกว่าครับเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนาะมันกลัวมันจะรู้สึกยังไงอันนี้อธิบายนะครับก็ตีตะก้อเทียมล่อไปก่อนนะครับจนกว่าเขาเรียกว่าปลายสายของคันนะครับจะมีอาการนะครับถึงจะลงมือตีตุ้งติ้งนะครับสำหรับหมายที่ว่าไม่มีการอ่อยหรือว่าไม่มีที่ว่าตกไม่ค่อยบ่อยนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็เรียกว่าปั้นเทียมนะครับหุ้มกับตะกั่วเหมือนตะก้อทั่วๆไปนั่นแหละครับแล้วก็ตีไปเลยโอเคนะเข้าใจยังวันนี้ถ้าไม่ได้ตัวก็อย่าว่านะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งเพราะเห็นว่าลูกปลาตะเพียนรุ่นประมาณนิโป้งเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแถวๆริมฝั่งก็คงจะทิ้งให้ได้กินเลยนะครับก็คงรอช่วงประมาณสัก5 โมง 20 5 โมง 30นะครับสำหรับที่นี่นะครับเขาจะกินช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามีตะข่ายดักหน้าอยู่นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เริ่มมีอาการนะครับเดี๋ยวกูมา
นะครับก็เพราะว่าผมสังเกตเมื่อกี้ก็มีพวกปลากรายกับปลาชะโดเข้านะครับมันเลยดึงแบบดึงระแวงนะครับดึงดึ๊ดเบานิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้กันวะWe'll be right back.
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็ได้เวลาอันสมควรนะครับเพื่อนๆก็ได้พอสมควรนะครับประมาณสักกิโลหน่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้มาตก1อาทิตย์นะครับก็ปล่อยนะครับจนกระทั่งว่าเรียกว่าข้างๆไม่มีนะครับมีระยะไกลประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าปลาเริ่มเข้านะครับสำหรับคนตกปลานะมีคำถามนะครับว่าคนตกปลาเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเหมือนที่ผมทำก็ยังให้ปลาเล็กปลาน้อยได้มีโอกาสกินอาหารแต่สำหรับคนวาตาข่ายนะครับคุณคืนอะไรให้กับธรรมชาติบ้างนะครับอย่างน้อยนะผมก็ไปแต่ละที่ก็กิโลนึงนะครับโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ